สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมพี่เจมอร์จูเนลนะฮะวันนี้เรากลับมาอยู่กับช่วงของการจัดอันดับอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาจัดอันดับ10สถานที่ที่ร้อนเหมือนนรกแตกเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก mthai.com ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะจ๊ะไปกันเลยแต่ว่าหน้าขาวๆนะครับจีบเลยเป็นจนตายแล้วไม่ต้องเป็นสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมพี่เจมอร์ชานอลนะฮะวันนี้จะมาจัดอันดับ10สถานที่ที่ร้อนมากๆนะฮะเรากับว่านรกแตกเลยก็ว่าได้นะฮะท่านผู้ชมเคยนึกไหมครับว่าประเทศไทยนั้นร้อนมากนะฮะแต่ก็มีบางสถานที่ที่ร้อนกว่าประเทศไทยนะฮะบางคนอาจจะเป็นดวงอาทิตย์นะฮะคุณคิดผิดแล้วนี่ฮะว่าแต่จะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราลองไปรับชมอันดับที่10กันเลยแล้วกันนะฮะอันดับที่10นะฮะ Death Valley หรือที่เรารู้จักกันในนามของหุบเขาแห่งความตายนะฮะเป็นทะเลทรายที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะอยู่บริเวณเขตระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเนวาดานะฮะเป็นเขตที่แห้งแล้งสุดๆแทบจะไม่มีฝนตกเลยก็ว่าได้นะครับและอุณหภูมิที่นี่สูงที่สุดก็คือ 56.7 องศาเซลเซียสหรือประมาณ 134 ฟาเรนไฮต์นั่นเองอันดับที่9นะฮะอาวาสที่ประเทศอิหร่านไม่ใช่อิหร่านนะฮะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านนะฮะเป็นเมืองที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ20เมตรนะฮะอุณหภูมิสูงสุดก็คือ 49.3 องศาเซลเซียสจะร้อนไปไหนครับไข่นี่หดเลยครับท่านผู้ชมอันดับที่8นะฮะ AI หรือเอซิซิยานะฮะอยู่ที่ประเทศลิเบียเป็นเมืองเล็กๆนะฮะที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศลิเบียนะฮะห่างจากเมืองหลวงติโปลีนะฮะไปประมาณ41กิโลเมตรนะฮะซึ่งเขตนี้นะฮะเคยมีการบันทึกติดอันดับโลกว่ามีอุณหภูมิสูงที่สุดแห่งหนึ่งนะฮะอยู่ที่ประมาณ136องศาฟาเรนไฮต์หรือที่ประมาณ58องศาเซลเซียสนะฮะอันนี้ไข่สุกซะมั้งครับอันดับที่7นะฮะเมืองกูดามิสนะฮะพูดใจพออีกแล้วนะฮะแต่สคริปต์เขียนแบบนี้อยู่ที่ประเทศลิเบียเช่นกันนะฮะเมืองกูดามิสนะฮะได้รับฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งทะเลทรายเป็นเมืองโออิซิสทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอาหรับลิเบียนะฮะและเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของยุคซาฮาราซะด้วยนะฮะบ้านเรือนยังคงสภาพเหมือนเดิมนะฮะและทุกอย่างยังคงเหมือนในอดีตไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์จากอิฐและโคลนในการสร้างที่อยู่อาศัยนะฮะซึ่งห่างจากเมืองหลวงชื่อว่าเมืองติโปรีเนี่ยไปประมาณ462กิโลเมตรนะฮะอุณหภูมิสูงสุดก็คือ 55.2 เซลเซียสกันเลยทีเดียวนะครับอันดับที่6นะฮะเมืองแคบบิลิประเทศตูนิเซียนะฮะเกิดมาเพิ่งจะได้ยินเหมือนกันนะครับประเทศนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่กลางตอนใต้ของประเทศตูนิเซียนะฮะเป็นประเทศสำหรับอาหรับมุสลิมในแอฟริกาเหนือเป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดย้อนหลังไปกว่า 200,000 ปีซึ่งอุณหภูมิสูงสุดของที่นี่นะฮะก็คือ55องศาเซลเซียสต้องบอกก่อนนะครับว่าถึงมันจะร้อนแค่ไหนนะฮะแต่ประเทศนี้ก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนหลายคนที่หลงไหลนะฮะถ้าใครอยากรู้ความร้อนเป็นอย่างไรก็ลองไปเที่ยวประเทศนี้ดูนะฮะประเทศตูนิเซียนะฮะอันดับที่5นะฮะทิมบักตูหรือตงบุกตูนะฮะเป็นเมืองอยู่ท่ามกลางของประเทศเลยก็ว่าได้นะฮะและตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายซาฮาราและเดือนที่ร้อนที่สุดของเมืองนี้นะฮะอยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนะฮะอุณหภูมิเฉลี่ยกว่า40องศาเซลเซียสและหน้าหนาวนะฮะหนาวที่สุดก็จะไม่ต่ำกว่า30องศาเซลเซียสนะฮะร้อนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนร้อนทั้งปีเลยก็ว่าได้นะฮะชาตินี้ยันชาติหน้าอะไรแบบนี้อันดับที่4นะฮะทิรัตทาวินะฮะที่ประเทศอิสราเอลเป็นสถานที่ตั้งอยู่กลางเมืองเบย์เชียนนะฮะทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอลนะฮะใกล้กับชายแดนและแม่น้ำจอร์แดนเคยมีการจดบันทึกอุณหภูมิสูงที่สุดของในช่วงกลางวันของประเทศนี้นะฮะได้ถึง54องศาเซลเซียสเลยก็ว่าได้เลยครับโอ้โหร้อนมากเลยนะฮะดูจากภาพแล้วนี่โลกดวงอาทิตย์อันดับที่3นะฮะอาราวแอนซ์ที่สาธารณรัฐมาลีนะฮะหลายคนคงงงนะครับว่าประเทศแบบนี้มีด้วยหรอเกิดมาเพิ่งจะได้ยินนะฮะที่จริงประเทศนี้นะฮะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐมาลีตั้งอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันตกนะฮะมีพรมแดนติดต่อกับประเทศแอลจีเรียไนเจอร์บูกินเนฟาโซเป็นต้นอะไรแบบนี้ซึ่งเจ้าเมืองอาราวันส์นะฮะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายซาฮาราไม่ต้องบอกแล้วครับว่ามันจะร้อนแค่ไหนเพราะมาอยู่ในทะเลทรายซาฮารานี่คือร้อนมากๆเลยนะฮะที่นี่นะฮะเป็นสถานที่ที่แห้งแล้งเป็นอันดับ3ของโลก
สภาพอากาศคือร้อนอบอ้าวไม่มีฝนตกอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 54.4 องศาเซลเซียสนะฮะสีแดงเถือกเลยนะฮะอันดับที่2นะฮะเมืองวาทีฮาฟาที่ประเทศซูดานนะฮะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่กลางตอนเหนือของประเทศซูดานนะฮะพื้นที่ส่วนมากเป็นทะเลทรายและใน1ปีนะฮะแดดออกมากถึง 98% และมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากโดยอุณหภูมิสูงที่สุดของที่นี่นะฮะคือ48องศาเซลเซียสร้อนชิบร้อนชาร์ปอะไรแบบนี้อันดับที่1นะฮะเมืองเอกราจาลิที่ประเทศอิหร่านนะฮะอย่างที่ทราบแล้วครับว่าประเทศนี้เป็นอะไรที่ร้อนมากๆนะฮะที่ประเทศอิหร่านเนี่ยนะฮะในหน้าร้อนก็ร้อนร้อนนะฮะรวมไปถึงเมืองเอกราจาริด้วยนะฮะจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อวันนะฮะอยู่ที่ประมาณ45องศาเซลเซียสถือว่าเป็นอะไรที่โคตรร้อนอีกประเทศนึงเลยก็ว่าได้นะฮะแต่สำหรับคนที่ชอบไปเที่ยวแล้วนะครับการได้เที่ยวที่นี่ถือว่าเป็นอะไรที่เปิดโลกกว้างเป็นอย่างมากเลยนะฮะเพราะมันกว้างจริงๆนะฮะโลกทุกที่ที่ไปมั้งครับเพราะมันมีแต่ทะเลทรายนะฮะอย่างที่ว่าแล้วครับประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่ร้อนนะฮะเพราะบางคนชอบเอาไปเปรียบเทียบว่าอยู่บนดวงอาทิตย์บ้างถังดับเพลิงบ้างอยู่บนเตาแก๊สบ้างอะไรแบบนี้นะฮะเอาไปอรู้กันนะครับว่าที่อื่นก็ร้อนยิ่งกว่าเรานะฮะเอาเป็นว่าถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากฝากกด Subscribe กันด้วยนะฮะถ้าคุณอยากดูคลิปอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม PJ Mod Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ